วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมือง4กกต.เลขาบินดูงานต่างประเทศช่วงโดนคนบุกปาปาร้าไม่พอใจคดีหุ้น ITV พิธากกต.ถกเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเจอชายสูงอายุบุกปาปาร้าใส่เหตุไม่พอใจปมส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดคดีหุ้น ITV พิธาพบ4กกต.และเลขาบินดูงานต่างประเทศวันที่21กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเกรียงไกรผ่านดอกไม้รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เป็นประธานประชุมคณะทำงานผู้เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในส่วนหัวหน้างานดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานศูนย์ราชการอาคาร Bและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานกกต.หลังจากเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุชายสูงอายุบุกเข้าป่าน้ำปะร้าที่หน้าเคาน์เตอร์รับส่งหนังสือร้องเรียนของสำนักงานกกต.เนื่องจากไม่พอใจกกต.ที่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมชั่วโมงเศษมีรายงานว่าสำนักงานกกต.ได้ขอความร่วมมือทางหัวหน้าดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคาร B ให้ความเข้มงวดวางมาตรการคัดกรองบุคคลเข้าออกอาคารรวมทั้งร่วมมือปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานกกต.โดยมีสอบถามเรื่องระบบติดกล้องวงจรปิดภายในอาคารอีกด้วยแหล่งข่าวจากสำนักงานกกต.ระบุว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานกกต.ที่ผ่านมาฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการประชุมและมีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและสถานการณ์อยู่สม่ำเสมอเป็นปกติอยู่แล้วแต่ละครั้งจะมีทั้งเรื่องของการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุที่ผ่านมาก็มีความเข้มงวดในเรื่องของมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้ที่มาติดต่อสำนักงานต้องแลกบัตรประชาชนไว้และสามารถขึ้นไปได้เฉพาะส่วนงานที่ระบุติดต่อเท่านั้นจะไม่สามารถขึ้นไปยังส่วนของหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประกบขึ้นไปด้วยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าสุดวิสัยโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ได้เข้มงวดอยู่แล้วในการคอยเฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้มีการประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนกำลังประจำตามจุดเสี่ยงต่างๆให้เหมาะสมรวมทั้งวางกำลังประจำจุดทางเข้าออกทุกประตูทุกชั้นของสำนักงานโดยเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลมากขึ้นแหล่งข่าวระบุขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ